Podcast，你是谁？你搞什么呢？你是谁？我你和补习问题。啊，你想听我们来问他？慢，不要，困。啊！阿来卡，阿来奈卡。กะทิแล้วอะไรคะชูการ์เก่งมากค่ะเราจะเป็นเอาเผือกกับมันเนี่ยไปนึ่งก่อนนะคะไปค่ะเราเริ่มเอาเผือกกับมันใส่เข้าซึ้งเลยค่ะเอาไปนึ่งค่ะใส่เข้าไปเลยค่ะใส่บนผ้าค่ะเสร็จแล้วก็ปิดฝาค่ะระหว่างที่เรารอเผือกนะคะกับมันเนี่ยนึ่งเป็นเวลา25นาทีอะค่ะเราก็มาทำตัวน้ำเชื่อมกันค่ะเราจะใส่หัวกะทิลงไปค่ะค่อยๆนะแล้วก็ใส่น้ำตาลค่ะก็เกลือด้วยค่ะเกลือค่ะโอ้แล้วเราก็จะคนให้เข้ากันแล้วก็จะเอาไปตั้งเตานะคะแล้วก็เอาหัวกะทินะคะที่เราใส่น้ำตาลแล้วก็เกลือลงไปแล้วนะคะเอามาตั้งเตาค่ะด้วยไฟกลางนะคะคนเป็นระยะนะคะจนกว่าน้ำตาลจะละลายหมดนะคะคนจนน้ำตาลละลายหมดแล้วนะคะแล้วเราก็จะปิดแก๊สแล้วก็พักทิ้งไว้นะคะนึ่งครบ25นาทีแล้วนะคะแล้วก็รีบยกออกจากเตาเลยนะคะมาใส่ชามไว้แล้วเราก็จะบดโดยที่ใช้ช้อนบี้แล้วก็ใช้มือขย้ำนะคะบางทีใช้มือขย้ำหรือว่าใช้ช้อนบี้มันอาจจะยากนิดนึงนะคะเราก็อาจจะใช้ตัวช่วยเป็นครกมาตำก็ได้นะคะอาคิมิตำหน่อยค่ะเราบดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะเอามาผสมนะคะคิมิจะทำอันไหนก่อนระหว่างมันกับเผือกเอาไหนเอาเผือกนะตักใส่ชามแก้วเลยค่ะว้าว it's very happy ต่อไปนะคะเราเอาคอนข้าวโพดนะคะใส่เข้าไปในเผือกค่ะใส่เทเข้าไปทั้งชามเลยค่ะแล้วก็เอาผงฟูค่ะใส่ค่ะอันนี้ละค่ะทีนี้คิมี่ก็เอามือนวดค่ะล้างมือแล้วใช่ไหมโอเคเอามือนวดค่ะนวดให้เข้ากันนะนี่ละนี่นะค่ะนี่ it's very cheesy and crumpy whoa crumpy ได้เหรอหมูเลอะเราเลยเทมันด้วยนวดพอเข้ากันแล้วนะคะเราก็จะเอาน้ำกะทิค่ะเทเข้าไปค่อยๆทยอยเทนะเทให้พอปั้นได้ทยอยเทหมดเลยเหรอโอเคแล้วก็นวดเอามือนวดอีกนวดจนมันเข้ากันนะนวดเลยค่ะขยำเลยค่ะ It's so crumpy and cheesy แล้วก็จะมาทำส่วนของมันค่ะแล้วก็จะเอาผงฟูใส่เข้าไปค่ะข้าวโพดเลยค่ะ
ผสมให้เข้ากันค่ะเอามือขย้ำให้มันเข้ากันก่อนค่ะผสมส่วนของข้าวโพดกับผงฟูเข้าไปให้มันทั่วก่อนแล้วก็ค่อยใส่กะทิลงไปค่ะแล้วก็ใส่น้ำกะทิค่ะแค่หมดเลยนวดเลยทีนี้นวดให้มันเข้ากันทั่วเลยค่ะตอนนี้เราก็มาปั้นตัวเผือกกันนะคะทีนี้ปั้นเลยค่ะเป็นกลมๆอีกนะเอาแบบที่มามิทำให้ดูเมื่อกี้ค่ะกลมๆเลยกิ้งกิ้งนี่อย่างนี้เลยโอเคเก่งมากค่ะโอเค good job พี่มีแล้วเราก็จะเอาเข้าแอร์ไฟเออร์ที่อุณหภูมิ180องศาเซลเซียสหรือว่า350องศาฟาเรนไฮต์เป็นเวลาเท่าไหร่คะ15ถึง20นาทีนะคะคิมมี่ใส่หน่อยค่ะมามีตั้งอุณหภูมิไว้แล้วอันนี้ตั้งไว้แล้วอันข้างบนค่ะอันบนเรียบร้อยแล้วอันข้างบนหมุนไป20นาทีค่ะระหว่างที่เรารอผืดทิพย์เราก็จะไปทำตัวมันทิพย์นะคะเย้ๆเรามาปั้นมันทิพย์กันค่ะผืดทิพย์เสร็จแล้วนะคะคิมี่เอามาจากแอร์ไฟเออร์เลยค่ะไหนลองเอามาดูซิอร่อยจังเลยอร่อยจังเลยเหรอยังไม่ได้กินเลยนะ ต่อไปเดี๋ยวเราจะเอามันทิพย์นะคะเข้าไปในแอร์ไฟเออร์ต่อนะคะร้อนหรอระวังนะเราเอามันทิพย์นะคะใส่เข้าแอร์ไฟเออร์ค่ะคิมี่ใส่เข้าไปหน่อยค่ะยัมมี่ไหมคะ yes. นี่เผือกทิพย์ค่ะยัมมี่ไหมฮะแล้วอันไหนยัมมี่กว่ากันคะเผือกหรือมัน